สวัสดีครับสวัสดีครับเศรษฐีพี่น้องสุขุสุขนครับตอนรับตอนพี่น้องเข้าสู่ช่องเบามืดอีสานอินดี้กันนะครับนะครับพี่บาพี่บอกับบัมมือคือเก้าพี่น้องนะครับอยู่บรรยากาศตรงไหนตรงหน้านะครับบรรยากาศยามเช้าพี่น้องนะครับบัมมือเอาปุ๋ยครับปุ๋ยมาใส่พักพี่น้องนะครับเพราะว่าเขายังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องนะครับพักก็ขึ้นยากนะครับเนาะพักสลัดเป็นพักแต่ยังไม่ทันได้ขึ้นปานใดพี่น้องนะครับอันนั้นจะขาดปุ๋ยนะครับบัมมือกับท่านได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องว่าจะใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวมาเลขกันซื้อปุ๋ยถุงอันปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอันนั้นพี่น้องที่บัมมือเบิ่งจากYouTube นะครับเนาะเพราะเขาบอกเคยเปิดปลูกผักนะครับใส่ปุ๋ยตัวใดดีนะครับเขาก็ซื้อเมล็ดแรงเขาซื้อมาใส่ผักนะครับผมแล้วก็ขยายผักกาดหอมนี่แหละพี่น้องนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มใหญ่ขึ้นพี่น้องนะครับผมนี่ก็ผักกาดนะครับผมบรรยากาศยามเช้านี่แหละพี่น้องนะครับผมมาใส่ปุ๋ยนะครับกับบัมมือพี่น้องฝากไปเฮ็ดงานนะครับกับสิถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนนะครับผมอัปเดตผักกาดหอมเฮานะขยายมันก็เริ่มติดแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกครับพี่น้องนี่ครับปุ๋ยคอกนี่ครับใส่พี่น้องตามก่อนใส่ปุ๋ยคอกแล้วพี่น้องแบบมาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ง่วนเดี๋ยวพี่น้องว่ามันเพิ่มอีกแป้งนึงใส่มะทั่วนะครับเนาะให้มันบ่ขึ้นมันอันนั้นพี่น้องขึ้นโดดอันนี้เป็นโหระพาพี่น้องโหระพาเฮาก็ใส่ปุ๋ยมันจักหน่อยใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ง่วนนะครับเนาะแป้งนี่อันนี้เป็นผักกาดน้อยนะพี่น้องตอนนี้เขาจะตักน้ำลดนะครับเนาะพี่น้องนะครับใส่เรียบร้อยนะครับผักกาดหอมแป้งเขาก็ใหญ่เติบอยู่นะพี่น้องเพราะว่าสิเฮ็ดแป้งนึงว่าผักกาดหอมเขายังไหลอยู่เนาะครับเนาะตักน้ำรถ2บัวนะครับนะพี่น้องตับแป้งนะครับแป้งหน่อยแป้งไงแล้วแต่เขาถ้าเอานะครับเนาะนี่ก็เป็นผักโหระพาพี่น้องก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเนาะเดี๋ยวมาเล่เขาจะซื้อปุ๋ยเม็ดมาใส่เดี๋ยวว่ามันขึ้นทางรถหลายแล้วพี่น้องนะครับบางมือจีบไม่ได้รถหลายนะครับจีเฉพาะรถเฉพาะอันผักกาดตัวนี้แหละพี่น้องผักกาดหอม
ครับจาก3บัวจาก4บัวนะครับน้องพี่น้อง4บัวครับลดเรียบร้อยพี่น้องนะครับปั๊มหมดนี่ครับใส่ปุ๋ยคอกเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวรออีกทับ 3-4 มื้อเฮาสิเบิ่งอีกว่ามันเกลียวงามขึ้นบ่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเฮาสิเตรียมปุ๋ยเม็ดนะครับน้องนะครับนะครับเตรียมปุ๋ยเม็ดจากสิสูตรใดล่ะพี่น้องเดี๋ยวผมสิขอไปเบิ่งนะครับที่เพิ่นใส่ผักระยะแรกเกิดนี่เพิ่นใส่สูตรใดนะครับเนาะเดี๋ยวบางมื้อสิอัปเดตปุ๋ยให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะนี่เป็นประกาศหน่อยพี่น้องนะครับออกแล้วนะครับบรรยากาศแค่เศร้ากับบางมื้อพี่น้องอยู่สวนผักนะครับผมเอาพี่น้องสำหรับวันนี้ก็เอาตอนนี้นะครับน้องคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องนะครับบางมื้อก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนครับผมนะครับที่เขามาให้รับชมนะครับเนาะให้กำลังใจช่องบางมื้อนะครับผมนะครับอยู่ตรงไหนตรงหน้ากับบางมื้อคือเก่าครับผมนี่ครับสวนผักเฮ็ดกินนี่แหละพี่น้องนะครับถ้าเขาไปเฮ็ดเราก็ซื้อคู่มือพี่น้องนะครับผักกาดหอมว่าจะเป็นผักฝักหอมผักมะพร้าวมะพริกมะเขือซื้อพี่น้องเนาะนะครับแต่พอดีมีไรมีเวลาปลูกนะครับเนาะแล้วก็ขี้ข้านนะครับเอาพี่น้องเอาตอนนี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมนะครับสวัสดีครับ